ผู้บัญชาการภาค8สั่งเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการแจ้งเตือนกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการภาค8ได้สั่งเตรียมพร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและวิเคราะห์ภารกิจตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพรและได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีวิมลพิทักษ์บุรพาพร้อมหน่วยงานในสังกัดภาค8เตรียมพร้อมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและวิเคราะห์ภารกิจตามสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจจำนวน95นายณสถานีตำรวจภูธรหลังสวนจังหวัดชุมพรจากสถานการณ์การแจ้งเตือนกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระหว่างวันที่9จนถึงวันที่15ตุลาคมสภาวะอากาศฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเวลาอุณหภูมิเมฆฝนลมและคลื่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกและการแจ้งเตือนจากศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงวันที่10ตุลาคม2567ในพื้นที่ภาค8ชุมพรค่ะพลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้บัญชาการภาค8ได้สั่งการเตรียมความพร้อมของตำรวจภูธรและในสังกัดภาค8ติดตามพยากรณ์อากาศและการแจ้งเตือนสภาวะอากาศฝนฟ้าคะนองจากกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อุทกภัยแจ้งเตือนและตรวจสอบข้าราชการตำรวจในสังกัดให้ขนย้ายทรัพย์สินอุปกรณ์สิ่งของจำเป็นของใช้ส่วนตัวและครอบครัวให้อยู่ในสถานที่ปลอดภัยพร้อมปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่ะพลตำรวจตรีวิมลพิทักษ์บุรพาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและสั่งการต่อต้องมีชุดปฏิบัติการช่วยเหลือพร้อมยานพาหนะอุปกรณ์ที่กำหนดไว้แต่ละพื้นที่ร่วมปฏิบัติและเข้าประชุมกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่วิเคราะห์ภารกิจตามสถานการณ์ให้เป็นไปตามขีดความสามารถของกำลังพลให้สอดคล้องกับยานพาหนะอุปกรณ์ประจำกายที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยใช้พละกำลังมากควรสับเปลี่ยนกำลังพลบ่อยๆผู้บังคับบัญชาร่วมกันปฏิบัติอย่างใกล้ชิดสร้างขวัญและกำลังใจในครั้งนี้ค่ะนิว24สถานีประชาชนประสิทธิ์ลีละหะคุณากรภาพข่าวพลดาสุวรรณรายงาน